เขื่อนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางก็คือเขื่อนกิ่วลมเขื่อนแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2511มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสร้างขึ้นเพื่อจัดสรรน้ำสำหรับทำการเกษตรในเขตอำเภอเมืองอำเภอเกาะคาอำเภอแม่ทะและอำเภอห้างฉัดรวมถึงใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครลำปางบริเวณเขื่อนมีทัศนียภาพที่สวยงามและมีบริการล่องแพทานอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนอีกด้วยโลกที่กว้างใหญ่และในวันนี้อยากให้เธอรู้ว่าถ้ามีเวลาให้ฉันได้พาเธอไป